ความสำคัญของการพัฒนาผู้นำหรือว่าที่เราเรียกกันว่า leadership development นะคะถ้าเกิดว่ามองในแง่ของภาพรวมของบริษัทก็อาจจะเป็นเรื่องการพัฒนาให้มีความเข้าใจในเรื่องกลยุทธ์การเข้าใจในเรื่องธุรกิจของบริษัทหรือการเข้าใจในเรื่องของลูกค้านะคะแต่ถ้าในแง่มุมของ HR ซึ่งก็มีความสำคัญเราจะพัฒนาผู้นำเนี่ยเพื่อให้ผู้นำมีความสามารถแล้วก็ทำให้เกิด employee engagement ทำให้เกิดความสัมพันธ์กับผู้ร่วมงานแล้วก็จะเป็นการที่จะทำให้พนักงานเนี่ยมีความพึงพอใจที่จะทำงานในองค์กรแล้วก็อยากจะให้ความไว้ใจกับผู้นำท่านนั้นนะคะที่เราเรียกว่า trust ในองค์กรเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญที่เราพัฒนาก็เพื่อที่ให้พนักงานของเราเองเนี่ยมีความมั่นใจในตัวผู้นำกล้าที่จะมาบอกกล้าที่จะเสนอความคิดเห็นนะคะผู้นำท่านนั้นเองก็ต้องมีความเป็น role model เราจะพัฒนาเขาอย่างไรให้เขาประสบความสำเร็จทั้งทางด้านธุรกิจแล้วก็ทางด้านผู้นำที่เป็นผู้นำของคนโดยแท้จริงค่ะHR แต่ละบริษัทเนี่ยมีความสำคัญในการที่จะเป็นคู่คิดทางธุรกิจคู่คิดในการที่จะเป็นที่ปรึกษาว่าเขาจะทำงานร่วมกับคนยังไงเขาจะสามารถที่จะทำให้พนักงานมีส่วนร่วมยังไงบ้างนะไม่ใช่แค่ HR เนี่ยจะมีบทบาทอย่างเดียวในการพัฒนาผู้นำ HR เองจะต้องสามารถเข้าใจกลยุทธ์เข้าใจความสำคัญที่ผู้นำท่านนั้นต้องการจะไปให้สู่เป้าหมายนะเพราะฉะนั้นเนี่ย HR ไม่ใช่แค่เป็นคนที่จะทำงานแค่งานบริการหรืองานแอดมินแต่ HR เป็นคู่คิดทางธุรกิจอันนี้สำคัญมากๆนะคะในการพัฒนาผู้นำก็อยากจะฝากถึงพี่ๆเพื่อนๆน้องๆชาว HR ทุกท่านนะคะการเป็น HR ที่ดีไม่ใช่แค่เรามีความรู้ในงานของเราเท่านั้นนะคะเราต้องสามารถที่จะนำความรู้ของเราไปช่วยพัฒนาต่อยอดธุรกิจหรือบริษัทต่างๆที่เราทำนะคะเป็นคู่คิดกับผู้บริหารหรือว่าเป็นคู่คิดให้กับบริษัทเพื่อจะนำพาบริษัทไปสู่ความสำเร็จเพราะนั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะคะอย่าหยุดพัฒนาแล้วก็เราจะก้าวไปสู่ความสำเร็จด้วยกันค่ะ